สวัสดีครับพี่ๆวุ่นวายสตอรี่ Channel นะจ๊ะ EP นี้ผมจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการถ่าย MV และ MV เพลงแรกของน้องข้าวสากนะพี่ๆเอ้ยเมื่อกี้พูดอะไรวะผมจะพาไปดูเบื้องหลังการทำงานการเป็นนางเอก MV ครั้งแรกของข้าวสากเฮ้ยข้าวสากได้เป็นนางเอก MV เหรอใช่จ้ะพี่ๆฟังไม่ผิดจ้ะวันนี้เรามาถ่าย MV cover ของเพลงอะไรวะเพลงลาเวนเดอร์ของคุณแพทริกอนันดานะฮะโดยวันนี้เราจะมีน้องข้าวสากเป็นนางเอก MV ให้เฮ้ยข้าวสากจะทำได้ปะปกติอ่ะอีอ้วนอ่ะมันมีแต่กินนอนนอนกินกินนอนนอนกินวันนี้หนูต้องมาเป็นนางเอก MV นะวันนี้ MV เพลงเศร้าด้วยเราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับว่าผู้หญิงและผู้ชายคู่หนึ่งไปรับน้องหมามาด้วยกันนะคะพี่ๆแต่วันนี้ผู้หญิงจากไปแล้วเหลือแค่ผู้ชายกับน้องหมาเพลงนี้จะสื่อสารในแนวของการอ้อนวอนขอร้องร้องขอไม่ให้ไปได้ไหมข้าวสากเนี่ยจะเล่าเรื่องเศร้าได้ไหมเศร้าได้ไหมหนูเศร้าได้ไหมอ้วนเศร้าได้แหละเราไปดูกันเถอะพี่ๆป่ะไปเข้าฉากกันลูกป่ะไปเข้าฉากกันไปเป็นนางเอก MV นะลูกสาวพ่อ A few moments later นางเอก MV มาหาเอโอ๊ยไปเจอผู้ชายอันนี้น้องเจมส์นะฮะเป็นน้องเจมส์โคเวอร์เพลง Lavender ของคุณพลาสติกอนันดานะครับพี่ๆแล้วก็เจมส์จะต้องเล่าเรื่องนะฮะน้องเจมส์จะต้องเล่าเรื่องคู่กับหมาด้วยน้องเจมส์เป็นนักร้องสวัสดีครับเนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงเจมส์เนื้อหาเพลงนี้ก็จะเป็นผู้ชายที่อกหักอกหักแล้วก็คิดถึงอดีตที่เคยผ่านมากับแฟนนะครับก็จะเหลือแค่หมาตัวเดียวใช่แต่แค่หมาวันนี้แสดงว่าวันนี้ก็ต้องแสดงอารมณ์เศร้าผ่านน้องหมาใช่พยายามหน่อยนะลูกพยายามหน่อยนะหรือต้องทำได้นะตากล้องโอเคเลยตอนนี้แม่ลูกไม่อยู่แล้วอยู่กับป้านะลูกนะป้าไปเราแสงหมดเราแสงหมดเอาอันนี้ให้ด้วยทุกคนอย่าลืมไปฟังต้นฉบับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่า Lavender นะครับพี่ๆของคุณแพทริกนะครับเพราะมากเพลงที่ถูกปล่อยมาประมาณปีละเป็นปีละพี่ๆแต่ว่าเพราะมากฟังกี่ครั้งก็ยังพอแล้วเรารู้สึกว่าเราชื่นชอบเราก็เลยโคเวอร์เพลงนี้ขึ้นมาให้เป็นแบบฉบับของน้องเจมส์นะฮะแล้วเล่าเรื่องผ่านสไตล์ของวุ่นวายสตอรี่ครับใน MV 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 ตรงนี้ตรงกลางเจมส์ต้องการมานี่มาลงเหมือนว่าลองให้น้องคณะมือได้ไหมนางเอกเข้าฉากค่ะนางเอกค่ะนางเอกอย่าไปค่ะนางเอกค่ะนางเอกมานี่ก่อนนางเอกวุ่นวายมากเลยอ่ะนางเอกเดินไม่หยุดเลยนางเอกมูแสงจะหมดอ่ะนางเอกนั่งก่อนมานี่มาอยู่ด้วยกันแล้วผู้สาวทิ้งไปแล้วเรื่องหมาจริงๆฉันพูดได้นี่หว่าลืมไปเสียงมันไม่เข้าลูกสาวซึ้งใจประทับใจไอ้เอ็มยูเพลงแรกเชื่องด้วยลูกสาวเขาทำได้ว่ะมันคือมันเศร้านะอย่าลืมติดตาม MV Cover นะฮะในช่องวุ่นวายสตอรี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงให้ดูครั้งแรกของข้าวสากที่ถ่าย MV แล้วเป็นนางเอก MV ด้วยดิวิมองเลอร์เฮ้ยเขาเสืออารมณ์เศร้าเฮ้ย
ถ่ายเสร็จแล้วรอบหนึ่งเทคหนึ่งอันนี้คือถ่ายเทคที่2นะครับเมื่อกี้เขาถ่ายโดยรวมไปแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นการซูมนะฮะน้องข้าวสากอยู่กับพ่อแล้วนะนี่เมื่อกี้เราถ่ายแบบกว้างๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นถ่ายรอบ2ก็คือเราจะโฟกัสไปที่ข้าวสากนี่กล้องก็จะไกลขึ้นไปดูเบื้องหลังไปดูเบื้องหลังฉันจะซูมจริงอันนี้คือถ่ายแล้วเล่น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 เลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยรักหมารักหมาแบบเงาเงาเงาสีหน้าแววตาเงาด้วยนะบัดบัดแป๊บนึงบัดแป๊บนึงสีหน้าแววตาเงาด้วยนะสีหน้าแววตาเงาเงาเศร้าแบบโดนทิ้งไปแล้วอ่ะเศร้าอีก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 เออตอนนี้เราโดนทิ้งไปแล้วเราเหลือแค่หมาตัวเดียวตอนรับน้องมาตอนมีลูกก็มีด้วยกันแต่ตอนนี้ผู้หญิงจากไปแล้วอ่ะผู้หญิงจากไปแล้วอ่ะเศร้าอ่ะเราก็เหลือแค่น้องหมาตัวเดียวเศร้าอีกเศร้าอีกกอดหมาเออกอดหมาแบบเศร้าร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เลยร้องไห้เลยร้องไห้เลยมึงยิ้มให้หาที่แตกแล้วกูบอกให้ให้อย่าอย่าหัวอย่าหัวอย่าหัวให้ให้ร้องไห้เป็นแบบไดเรคเตอร์ที่แบบคนหลังจะไม่ขออะไรอีกร้องสดให้ฟังหน่อยแต่ก่อนเธอจะไปขอร้องเธออีกครั้งแพ้โอ้โหมึงนี่จิกจังอะไรไม่ได้เลยขอไปกินน้ำก่อนพี่ลูกติ๊กอุ้ยนี่อุ้ยพี่ลูกติ๊กนี่เป็นทุกอย่างเลยจริงๆไม่เอาน้ำกินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนไม่กินน้ำไม่กินน้ำไม่กินน้ำอ๋อน้องเจมส์อ๋ออันนี้น้ำนักร้องกับตากล้องนักร้องฉันจะไม่มีเธออีกแล้วจะไม่ขออะไรหนูต้องถ่ายตรงเนี้ยพูดไปเลยฝากช่องตัวเองหนูต้องยืมเข้าช่องด้วยแล้วก็พูดมีอะไรบ้างหนูฝากไปเลยตอนนี้ TikTok เพิ่งเปิดเธอเขียนแค่ทำไมพี่ลูกติ๊กพี่เขียนผมทำไมให้เธอเข้าไปใกล้ๆน้องไงต้องฝากด้วยอย่างเช่นอ่ะลูกไปฝากหน่อยไปฝากหน่อยฝากหน่อยอ่ะฝากๆๆๆเออฝากช่องหน่อยฝากๆๆๆไม่ต้องอยู่ทางนี้ลูกอยู่ทางนี้ต้องหันหน้าทางนี้ด้านดีด้านต้องฝากช่องหน่อยเจมฝากช่องก่อนก็เป็นเจมก็เป็นช่องใหม่นะครับผมก็ชื่อช่องว่าเจมสลายยุทธนะครับ J A M E S H A I Y U T นะครับผมFacebook ก็จะเป็นเพจไอเจมนะครับผมแล้วก็ Facebook ส่วนตัวก็จะเป็นช่องเดียวกันครับเจมสลายยุทธนะครับผมก็ฝากช่องใหม่ของน้องเจมตัวเล็กๆคนนึงนะครับผมแล้วก็ฝากช่องคุณบายสตอรี่ด้วยนะครับA few moments later ทุกคนอันนี้เรากำลังจะมีถ่ายอีกเป็นลองเทคช็อต2นะครับเป็น MV แบบที่2คือตัวนี้เมื่อกี้เล่าเรื่องกับผ่านนักร้องไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการให้นักร้องร้องเพลงไปแล้วก็จะเล่าเรื่องผ่านผมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาใช้งานจริงอ่ะจะใช้ของผมหรือจะใช้ของนักร้องเดี๋ยวต้องไปรอดูติดตามกันแต่อันเนี้ยผมกำลังจะถ่ายด้วยแล้วผมจะทำได้ปะเนี่ยทำได้สิผมไม่เคยเศร้าในการบอกว่าอะไรนะน้องบอกว่าเศร้ากับง่วงผมจะต้องเศร้าแต่ว่าน้องบอกว่าทำหน้าเศร้าจับเหมือนหน้าง่วงมันต่างกันนิดเดียวมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วผมจะเป็นหน้าห่วงหรือจะเป็นหน้าเศร้าวะต้องรอดูนะคะเหมือนเริ่มจะมาให้พ่ออุ้มแล้วอ้วนนะเรามาเศร้ากันเถอะลูกลูกเรามาเศร้ากันเถอะยกงกมากมึงเบิ่งงูได้เด้อเออลองงูดิเอ้ยเศร้าจังไหนวะเอ้ยมาบีผมดูเอ้ยมาบีผมแอคติ้งโคตรป่ะนี่แอคติ้งโคตรเศร้าเถิมลูกของพ่อพ่อด้วยนะพ่อของพ่อเอาแค่นี้ก็เศร้าเนาะพี่พี่ว่าผมไม่มีพ่อเหรอพี่กำลังบอกว่าพ่อผมไปมีเมียน้อยเหรอคุณเองคุณเองอ่ะผมต้องเศร้ายังไงอารมณ์แบบเรือใจไหมเรือใจแบบอ่ะเรือหน่อยก่อนเป็นอย่างมากผมแบบห่วยหาใช่ไหมอืมห่วยหาอันนี้เศร้าไหมหรือห่วงตีนี้ห่วยเลยก็ยันติดขำที่ล่างเอาใหม่ใหม่พี่อย่าขำผมอยู่อันหนึ่งสองฮึบแอคติ้งโคตรเอาเศร้าเศร้าพี่สากเศร้าแล้วเศร้าเหมือนเนี่ยอุ้ยมาดูเขาสวยเศร้ามากเลยโอ้ยเหมือนนั่นแหละแป๊บนึงนะ
เศร้าเศร้าเศร้ายังไงวะจะให้คิดถึงเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เศร้าที่สุดในชีวิตของเก่งเรื่องอะไรเออเรื่องแม่ไหมไม่เนี่ยเขาดึงเขาบิ้วอยู่ใช่ไหมเขาบิ้วอยู่เอ๊ะปีนเลยเนี่ยกี่หัวเอาจริงนะไม่กับเขาสวยอ่ะเศร้าหัวกี่ตอนเศร้าไม่เศร้าตรงนู้นจบยิ้มพูดอีกจบเพลงว่ามันอยู่ตรงนี้บ้านนี่ไปตรงนี้มีคนเดียวใช่เดียวเก่งมากจ้ะเก่งมากลูกมันหยิบแล้วเหรออ่ะคัดก่อนไหมมันมีคนขำอยู่หลังกล้องอ่ะแล้วผมก็แบบมันไม่ใช่ขำน้องเด้หนูขำสวย acting ผมมันไม่แข็งแรงอยู่แล้วว่ะแล้วข้างหลังก็เขาก็ขำคิกคิกคิกคแล้วผมก็จะหลุดอ่ะแต่หลุดไม่ได้เพราะว่านักร้องเขาถ่ายอยู่อ่ะนักร้องเขากำลังบิ้วอารมณ์อยู่แล้วผมขำไม่ได้แต่ข้างหลังจะแล้วจะให้ผมทำยังไงอ่ะอีสากับงุดยิดพ่ออีสากอ่ะผมแบบผมกับงุดยิดมาผมกับคัดอีสากับสิบโบยูท่านอีกกับหัวนักร้องแกก่อนเธอจะไปนี่กูกำลังโดนแฟนทิ้งแต่หลังกล้องก็ขำตาไทยอีกเค้กปะเนี่ยคือตัวเนี้ยสิ่งเล้ามันเยอะมากเลยอ่ะประมาณเนี้ยของพี่ตกไปแนวนี้ก็คือถ่ายแบบไม่มีสากด้วยถ่ายแบบไม่มีสากด้วยแล้วก็ถ่ายแบบมีสากด้วยแล้วเราค่อยมาเล่นเอาสลับเอาอ่ะเธอคอนโทรลลูกเธอหน่อยเดี๋ยวนางเอก MV ไม่ได้นางเอก MV ไม่สนใจเลยอ่ะฮะเดี๋ยวไปตามนางเอก MV ก่อนนะครับแต่ตอนนี้คันคายมากแสบไปหมดเลยดูดิแผลกองฟางกองเฟืองมันโดนอะแบบดูดิแดงไปหมดเลยอะเดี๋ยวไปเอานางเอก MV ก่อนตอนนี้เราต้องทำงานแข่งกับเวลามากนะครับเพราะว่าตอนนี้แสงใกล้จะหมดแล้วแสงจะหมดแล้วคือผมจะต้องเร่งถ่ายทอดอารมณ์เศร้าให้ได้แต่ว่าผมก็ติดตลกไปด้วยแสงก็จะหมดตอนนี้เราทำงานแข่งกันมากครับแล้วก็เขาสาเริ่มงองแงและไม่ให้ความร่วมมืออะไรทั้งสิ้นเราต้องเร่งถ่ายให้ได้น้องสวยคือเก่งมากพี่ขวัญอดกันขำเดี๋ยวนี้เลยล่ะทำได้ขอบคุณว่ารถฉันอยากเห็นมากฉันเห็นอยู่สายตาน่ะพยายามหันหน้านี้อยู่มันบ่เสียเอ่ยในใจว่าบ่เสียเลยอ่ะแล้วผมมาหัวผมไปผมพยายามคัดแบบจากคอนเซนเทรตที่คำพูดเจมว่าก่อนเธอจะไปเสร็จปุ๊บหัวแบบติดรถแฮมอย่างว่าข้างหลังวันนี้ข้างหลังเห็นน่ะตามันเห็นอ่ะแล้วหัวสมองอ่ะข้างหลังเขาแกล้งอ่ะเขาแกล้งอ่ะพยายามส่งแล้วนี่คนไม่ดีคนไม่ดีสองคนข้างหลังเขาแกล้งอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะที่ทำได้ดีที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเขาสวยยังไม่รู้เลยค่ะเขาสวยทำดีที่สุดเลยเขาเนี่ยยังงงอยู่เจมร้องหน่อยก่อนเธอจะไปแต่ก่อนเธอจะไปขอร้องเธออีกครั้งเห็นไหมทำไมเราไม่ถ่ายเขาสวยแค่ไหนเนี่ยง่ายด้วยเนี่ยเจมแล้วสมมติก่อนเธอจะไปขอร้องเธออีกครั้งหากมันจำเป็นสำหรับเธอขนาดนั้นให้ฉันได้โอกาสนั้นเมื่อไหร่ก่อนที่เธอจะไปตลอดกาลถ้าเธอจะไปขอร้องเธออีกครั้งหากมันจำเป็นสำหรับเธอขนาดไม่ขออะไรทำไมไม่เอาเขาสวยตั้งแต่แรกแล้วดูลูกสาวทำไมไม่เอาเขาสวยตั้งแต่แรกเขาสวยทำดีมากถ่ายใหม่ไหมรู้ทั้งวันทิ้งเลยสาวเขาทำดีแล้ว MV หน้าเขาสวยนะไปหาเพลงเศร้ามาเลยแบบว่าอกหักแบบอกหักจริงๆอ่ะ
สากทำงานตั้งแต่สากทำงานตั้งแต่บ่ายพี่โอ้เอาข้าวสวยเลยทำไมทุกคนทำไมไม่เอาข้าวสวยตั้งแต่แรกสวยเล่นดีมากขอดูข้าวขอดูข้าวสวยหลังกล้องหน่อยนี่รู้สึกแล้วก็เชิดนี่นี่ตอนท้ายนะหน้าอะไรได้ดูดิดูดิเลยอะสวยมากอะน่าผมคือ PVCV ถูกป่ะเอานี่แหละเศร้าแล้วอีสวยก็บอกอีสวยแต่เล็กครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยว MV นี้เราปล่อยมีออดิโอนะฮะที่ช่องของน้องเจมส์สรายุทธนะครับใน YouTube ชื่อว่าเจมส์สรายุทธสะกดหน่อยเจมส์มานี่เจมส์สะกดหน่อยเจมส์สรายุทธนะครับมีตัว J A M E S แล้วก็ S A I A Y U T ครับผมแล้วก็มี Facebook Fanpage ชื่อว่า I Jam ครับเป็นภาษาไทยครับผม I Jam แล้วก็มี TikTok ชื่อว่าเจมส์สรายุทธเหมือนกันครับผมเจมส์สรายุทธภาษาอังกฤษเหมือนกันกับ YouTube เลยสามารถไปติดตามผลงานของน้องเจมส์ทั้งหมดได้ที่ YouTube Facebook และ TikTok นะครับส่วน MV เพลงจะปล่อยวันไหนรอติดตามได้ที่ช่องวุ่นวายสตอรี่ช่องนี้นะครับพี่ๆทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยว MV ครั้งหน้านะฮะเราจะเอาน้องเขาสวยมาเป็นนางเอก MV ซึ่งเขาสวยถ่ายง่ายมากแล้วน้องเขาสวยเศร้ามากเพลงครั้งหน้าขอเพลงเศร้านะขอเพลงเศร้าขอแบบเศร้าเลยเศร้าเลยนะครั้งเศร้าเลยนะครับพี่ๆเพราะเขาสวยเขาสวยเขาส่งแล้วอ่ะรอดูนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพลงนี้ได้ที่ช่องคุณมาสตอรี่ฟันนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆบ๊ายบายบ๊ายบายอีสวยเล่นดีอีสวยเล่นดี